สีสันสวยงามรอดตารอดใจใครจะรู้ว่าด้านในซ่อนความเป็นพิษไว้มากมายชยาได้นำความสวยงามของผลไม้ที่เป็นพิษ Honey Sucker Berry มาแบ่งปันขอกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Hello everyone, welcome to my channelToday I will show you the honeysuckle berry. They may look delicious, but you might not eat them because they are toxic. If you enjoy this video, please comment and subscribe. รูปเบอร์รี่สีแดงสวยงามแต่แบบสวยใจละลายแต่แบบว่ากินไม่ได้ค่ะเป็นพิษนะก็จะปลูกประดับบ้านตกแต่งสวนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะงามมากมากเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะมารู้จักกับ Honey Sucker Berry กันนะคะเพื่อนๆหรือภาษาไทยจะเรียกว่าต้นสายน้ำผึ้งค่ะ Berry ชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดที่อเมริกาค่ะแต่จะพบกันอยู่2ชนิดคือเอเชียและอเมริกาเหนือผลไม้ชนิดนี้จะมีลักษณะลำต้นเป็นทรงพุ่มขนาดใหญ่ค่ะชอบอากาศอุ่นและเป็นไม้ผัดใบด้วยลักษณะเป็นลำต้นที่มีสีสันสวยงามและให้ลูกเบอร์รี่3สีค่ะสีแดงสีบลูเบอร์รี่แล้วก็สีดำจึงเป็นที่นิยมปลูกประดับสวนกันเบอร์รี่ชนิดนี้จะออกดอกในฤดูใบไม้ผลิและมีกลิ่นหอมมีน้ำหวานเกสรที่ไม่มีพิษซึ่งเป็นอันที่โปรดปรานของนกฮัมมิงเบิร์ดรวมทั้งแมลงผึ้งผีเสื้อที่วนเวียนมาดื่มกินแต่จะพบบางชนิดที่มีลำต้นขนาดสูงใหญ่กระจายตัวได้ไวในพื้นที่เพาะปลูกจึงกลายเป็นศัตรูพืชวัชพืชที่สำคัญรูปเบอร์รี่สีแดงสดใสล่อตาล่อใจแต่ถ้าเผลอหยิบกินเข้าไปจำนวนมากๆจะมีพิษมากมายมารับฟังอันตรายของเบอร์รี่ชนิดนี้กันค่ะเพื่อนๆถ้าเราเผลอลองหยิบกินเข้าไป 2-3 ลูกจะมีอาการปวดท้องค่ะถ้าหากกินเข้าไปในจำนวนมากๆทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องร่วงอย่างรุนแรงรวมไปถึงอาการม่านตาขยายหัวใจเต้นเร็วผิดปกติทำให้เกิดอาการโคม่าและเสียชีวิตได้ค่ะถ้ารักษาอาการเบื้องต้นไม่ท่วงทันไม่น่าเชื่อเนาะเพื่อนๆว่าผลไม้ลูกเล็กๆสีสันสวยงามจะมีพิษมากมายขนาดนี้แต่ดีแล้วค่ะที่เขาเจริญเติบโตในดินแดนวัฒนธรรมตะวันตกพอที่นี่จะใช้ตาดูใช้ใจสัมผัสจะไม่หยิบไม่จับหรือทำลายซึ่งต่างจากบ้านเราค่ะสิ่งแรกที่บ้านเราจะถามเมื่อเจอผลไม้แบบนี้คือกินได้ไหมถ้าปลูกตกแต่งสวนที่บ้านเราคงวุ่นวายน่าดูเนาะเพื่อน
เด็กๆลูกๆหลานๆคงวิ่งเก็บกินกันทั้งวันเพราะสีสันสวยงามสาระของ Honey Suckerberry ก็จบเพียงแค่นี้ค่ะโอกาสหน้าชยาจะนำผลไม้พิษชนิดอื่นๆมาเล่าสู่กันฟังชยาขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามารับชมให้กำลังใจขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่พูดคุยกันขอบคุณค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนประสบความสำเร็จทุกสิ่งอย่างดังใจหวังค่ะเฮงๆปังๆร่ำรวยเงินทองขอให้บุญรักษาสมดังปรารถนากันทุกๆคนค่ะเจอกันวิดีโอหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย